สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอมตาพอดแคสต์ EP ที่47นะครับเวลาที่เราเนี่ยนะครับขับรถเนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องของน้ำมันใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องเติมน้ำมันนะครับเป็นระยะเลยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถขับรถต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากน้ำมันเนี่ยที่เราต้องคอยเติมแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณบอกว่ามันมีอิทธิพลต่อการขับรถของเรามากๆเลยนะครับนั่นก็คือนึกถึงตอนเมื่อประมาณสัก30กว่าปีก่อนนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็เริ่มขับรถใหม่ๆนะครับเวลาขับรถเนี่ยถ้าเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็อยู่มาวันนึงเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนกับรถมันขับต่อไปไม่ได้คือเครื่องมันดับไปเลยนะครับหยุดนิ่งสนิทหรือว่าตายสนิทไปเลยอย่างเงี้ยพอรถวิ่งต่อไปไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเรียนรู้เลยว่าอ๋อสงสัยต้องมีปัญหาแน่ๆเราก็จะไปเปิดฝากระโปรงหน้ารถดูนะครับแล้วก็จะดูสิ่งแรกเลยก็คือจะดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพราะเรารู้เลยว่ารถมันหยุดนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นปัญหาเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยน้ำมันหมดนะครับคือน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีในการเติมน้ำกลั่นนะครับลงไปนะครับซึ่งก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยขับรถต่อไปได้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีขวดน้ำกลั่นเนี่ยนะครับติดไว้ในท้ายรถเสมอเลยทีนี้เนี่ยพวกแบตเตอรี่แบบนี้นะครับมันก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณสัก2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องคอยเติมน้ำกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดน้ำนั่นเองนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะคุณหมอจำได้เลยเหตุการณ์มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับตอนนั้นเนี่ยขับรถเส้นทางระหว่างตัวเมืองกับในตำบล นะครับในอำเภออะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่าสองข้างทางเนี่ยมันเป็นป่ายางพารานะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยฝนมันตกหนักมากนะครับพอขับไปได้สักประมาณครึ่งทางเนี่ยปรากฏว่าอยู่ๆรถมันก็ดับนะครับวิ่งต่อไม่ได้แล้วนะครับรถจอดนิ่งสนิทเลยแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับไปคนเดียวด้วยก็ค่อนข้างแบบกลัวแต่ว่าโชคดีหน่อยคือมันเป็นเวลากลางวันนะครับคุณหมอก็ลงจากรถในสภาพที่แบบเรียกว่ายอมเปียกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเปิดตรงกระโปรงหน้ารถดูนะครับแล้วเราก็รู้เลยว่ามันสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราเติมแบตเตอรี่แน่นอนนะครับเราก็เปิดฝาแบตเตอรี่ออกมานะครับแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีน้ำกลั่นติดไว้ในท้ายรถนะครับอ้าวคราวนี้เราจะต้องทำยังไงดีนะครับคิดไปคิดมาสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็รองนะครับรองน้ำฝนนะครับที่มันไหลจากตรงหลังคารถนะครับรองเอาน้ำฝนเนี่ยนะครับพอรองได้น้ำฝนในขนาดนึงแล้วเนี่ยก็เอาน้ำฝนเนี่ยไปหยอดใส่ลงไปในแบตเตอรี่เลยนะครับซึ่งไม่ได้ใช้น้ำกลั่นนะก็เสี่ยงเอานะครับว่ามันจะพอไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเราใส่น้ำฝนลงไปปิดฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปสตาร์ทรถเนี่ยมันสตาร์ทติดนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ใช่น้ำกลั่นก็แล้วแต่มันคงเข้าไปเจือจางอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับโชคดีมากๆแล้วเราก็สตาร์ทรถติดแล้วก็ขับต่อไปได้จนกระทั่งสามารถกลับเข้าไปในเมืองได้นะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับทำให้เราเนี่ยจำติดตาเลยนะครับว่าเราเคยเจอกับตัวเราเองนะครับเมื่อวันหนึ่งนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์ก็จะเริ่มเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับที่คอยเติมน้ำกลั่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันไม่สะดวกเลยนะครับจึงมีการพัฒนาไปเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นอีกต่อไปนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ชนิดแห้งนั่นเองนะครับก็รู้สึกสบายขึ้นนะครับตอนนี้ขับรถแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องไปดูแลเรื่องแบตเตอรี่เลยนะครับแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะใช้งานประมาณ 2-3 ปีก็ต้องเปลี่ยนลูกใหม่เหมือนกันนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็มีการพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่เรียกได้ว่าสะสมไฟฟ้านะครับเพื่อเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับรถยนต์นะครับในขณะที่แต่ก่อนเนี่ยเรามักจะนึกถึงน้ำมันนะครับที่จะคอยเติมรถนะครับแต่ว่าต่อไปเนี้ยในอนาคตอันใกล้อันนี้เนี่ยคุณหมอว่ารถยนต์เนี่ยก็คงจะไม่ต้องการใช้น้ำมันอีกต่อไปนะครับแต่แน่นอนนะครับรถยังคงต้องใช้แบตเตอรี่นะครับตอนเริ่มต้นชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ๆเนี่ยนะครับโดยชาร์จแบบระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็วิ่งได้ประมาณสัก 30-40 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆสามารถชาร์จ1ครั้งเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ 4-500 กิโลหรือ600กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งในอนาคตเราคงได้เห็นกันมากขึ้นนะครับ
เรื่องราวของแบตเตอรี่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้คุณหมอเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็สามารถนำมาต่อยอดการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างธุรกิจเอมตาในบางเรื่องได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่หนึ่งเลยนะครับถ้าเปรียบร่างกายเราเนี่ยเป็นรถยนต์เนี่ยนะคุณหมอว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเหมือนขุมพลังที่สำคัญของร่างกายเลยนะครับที่มันจะขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยไปข้างหน้านะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจึงเป็นเสมือนเขาเรียกว่าพลังศักยภาพในตัวมนุษย์ของเรานะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราหรือว่าถ้าจะเปรียบไปเนี่ยแบตเตอรี่มันก็เหมือนไฟในร่างกายของเรานะที่เรามักจะพูดถึงเสมอว่าคนเราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีไฟนะครับมันก็คือพลังนั่นเองนะครับที่อยู่ในตัวของเราก็เลยขอเรียกง่ายๆแล้วกันนะว่ามันคือแบตชีวิตของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยนะครับแบตชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มพลังอยู่ตลอดเวลานั่นมันหมายถึงว่าเราก็จะดึงเอาศักยภาพในตัวเราเนี่ยออกมาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จให้จงได้นะครับข้อ2นะครับแบตชีวิตของเราเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบชนิดน้ำหรือเปล่านะครับที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆนะครับพอไม่เติมน้ำกันลงไปเนี่ยแบตก็หมดนะครับมันก็เหมือนไฟในตัวเราเองหมดลงนะครับเหมือนกับเวลาที่เราทำธุรกิจเอมตาเวลาเราออกไปทำงานเราไปส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเราออกไปส่งมอบสินค้าไปส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนหรือว่าเราไปส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนเนี่ยพอเราถูกปฏิเสธเนี่ยเรากลับท้อเรากลับหมดกำลังใจนะครับไปต่อไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับว่าเราจะต้องหาพลังใจเราจะต้องหากำลังใจนะครับจากที่ไหนเนี่ยนะมาเติมเต็มให้เราเนี่ยมีพลังที่จะลงมือทำต่อไปนะครับซึ่งในธุรกิจเอมตาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ไฟเราหมดนะครับไฟในตัวเนี่ยมันลดลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องรีบแล้วนะครับสิ่งแรกเลยเราต้องรีบคุยกับอัพไลน์ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เขามีเป้าหมายในเวลานั้นนะครับหรือว่าเราจะต้องรีบไปเปิด YouTube ฟังแล้วเราต้องไปเปิดพอดแคสต์ฟังแล้วนะครับที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดมุมมองหรือว่าการให้กำลังใจนะครับที่จะทำให้เรามองเห็นโอกาสของธุรกิจเอมตาที่เราเองก็มีความใฝ่ฝันที่ต้องการประสบความสำเร็จมันจะทำให้เราเนี่ยกลับมามีพลังใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ3นะครับถ้าแบตชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นแบตชนิดแห้งนะครับก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังในการสร้างธุรกิจเอมตาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งในบางครั้งเนี่ยเมื่อเราสะดุดกับปัญหาบางอย่างในชีวิตของเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลกระทบต่อความคิดหรือว่าต่อทัศนคติของเราเนี่ยนะครับที่จะทำให้กระบวนการการสร้างธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยมันลดลงไปเนี่ยนะครับคุณหมอว่านั่นแหละมันก็คือถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแบตก้อนใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยแบตชีวิตของเราเนี่ยถ้าเป็นแบตชนิดแห้งเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเราเองเราจะต้องดูแลความคิดของเรานะให้มีจิตใจที่แน่วแน่ต่อการสร้างความสำเร็จเราจะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้เปิดใจกว้างต่อการเรียนรู้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาความคิดพัฒนาความสามารถของเราเนี่ยให้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นแบตของเราเนี่ยมันก็จะมีอายุที่ยืนยาวได้แล้วก็มีพลังในการสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายของเรานั่นเองข้อ4นะครับถ้าแบตของเราเนี่ยเป็นแบตแบบชาร์จพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็รู้สึกว่าเออแบตชนิดนี้เนี่ยมันดูดีนะคือมันไม่ต้องเติมน้ำกลั่นมันไม่ต้องมีน้ำมันนะครับมันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนรถยนต์ของเราออกไปได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยเราก็รู้ว่าแบตชนิดนี้เนี่ยยังไงนะครับเราก็ต้องชาร์จไฟอยู่ดีเราต้องชาร์จทุกระยะนะครับตามกำลังของการเก็บพลังงานที่แบตนะครับถูกออกแบบมาในแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาที่เราทำธุรกิจเอมตานะครับเวลาที่เราออกไปทำงานในภาคสนามทำงานอย่างเต็มที่ทำงานอย่างเต็มกำลังนะครับแต่เราก็ต้องรู้นะครับว่าเวลาเราเจอกับธรรมชาติของธุรกิจที่มันก็มีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเราจะต้องกลับมาชาร์จพลังของเราให้เต็มที่เพื่อที่จะทำให้เรามีพลังในการที่จะก้าวต่อไปในการสร้างความสำเร็จของเราในทุกๆวันเช่นเดียวกันข้อ5นะครับจะเห็นว่าไม่ว่าแบตเตอรี่จะเป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยนะครับ
มันก็ต้องชาร์จพลังงานเข้าไปอยู่ดีนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผู้คนในองค์กรของเรารวมทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแบตชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลผู้คนในองค์กรของเรารวมทั้งดูแลตัวเราเองด้วยแหละนะครับให้มีกำลังใจให้มีแรงบันดาลใจมองให้เห็นถึงความฝันอันยิ่งใหญ่นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนโฟกัสอยู่กับเป้าหมายความสำเร็จความรักความใส่ใจสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับมันจะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเติมเต็มแบตชีวิตให้กับตัวเราเองแล้วก็เติมเต็มแบตชีวิตให้กับทุกๆคนในองค์กรของเราให้ทุกคนมีพลังศักยภาพที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละคนได้คนสำเร็จนะครับจะเป็นคนที่มีแบตชีวิตที่เขาจะเติมเต็มอยู่เสมอๆเขาจะเต็มไปด้วยพลังแห่งความฝันอยู่อย่างมีความหวังในชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตรู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตที่จะต้องลงมือทำก่อนก็คือเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของงานได้ถูกต้องนั่นเองรวมไปจนถึงมีระดับของการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวที่จะสร้างความสำเร็จในเวลาที่เขาได้กำหนดไว้และแน่นอนที่สุดนะครับคนสำเร็จไม่เคยที่จะปล่อยให้แบตชีวิตของตัวเองหมดลงแต่เขาเนี่ยจะกระตือรือร้นที่จะเติมเต็มแบตชีวิตของตัวเองให้มีพลังเหลือล้นในทุกๆวันดังนั้นเนี่ยคุณหมอก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ชาร์จแบตชีวิตของตัวเองให้เต็มที่อยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยสู่ความสำเร็จในธุรกิจเอมตาได้ดังที่ใจเราปรารถนานั่นเอง